มันถ้าพี่ดื้อจะสูงเท่าพี่ยิ้มแล้วนี่หว่าอเล็กซานเดอร์หนูจะสูงเท่าพ่อแล้วอะไรวะขนาดนี้สูงสัมในสูงใดแล้วเราสัมเซนติเมตรแต่ยันนั่นใช่สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดื้อยิ้มแป้นเลยเห็นไหมคะมีข่าวดีจะมาบอกนะคะว่าพี่ยิ้มค่ะสั่งกล้องใหม่ให้แม่ดื้อแล้วแม่ดื้อก็เลยเลือกเป็นตัว Insta 360 One X2 นะคะจิงลีลาเหลือเกินแม่แกะให้เรียบร้อยแล้วแม่แค่มาเปิดเนี่ยJag är svartkarate. Vet du? ไปเมืองไทยเดี๋ยวแม่จะซื้อให้กินเยอะๆเลยโอ้เนื้อสวยมากเลยนานๆกินทีไม่เป็นไรนะคะไปจัดการเลยครับไอ้ที่มันอันใหญ่มันมีเม็ดข้างในนะหนูต้องเอาเม็ดมันออกนะลูกกลีบเล็กๆกินได้ไม่มีเม็ดครับไหนลองพูดสิมังคุดมังคุดมังคุดเอามันอยู่ในปากแล้วจะพูดยังไงล่ะน่ะไหนเรียกสิมังคุดเอารอนานแล้วนะจะได้ไหมเนี่ยมังคุดเนี่ยเอาพูดมังคุดให้แม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินต่อมองคุดเนี่ยแสนสนุกเลยนะพี่ยิ้มโดนชนต้นไม้นะยิ้มออกไปหาอยู่ขับโดนไปชนต้นไม้นะคะไปเก็บมาแล้วค่ะเชื่อแอบเอาไปให้สุดหยุดที่พังนะคะพี่ดื้อบินสูงเลยแม่ตามไม่ทันแล้วดื้อกับลูกกูเฟงเลยไหมเดี๋ยวฝรั่งจะหายกูเนี่ยหรอได้ไหมถ้าพี่ดื้อจะสูงเท่าพี่ยิ้มแล้วนี่หว่าอเล็กซานเดอร์หนูจะสูงเท่าพ่อแล้วอะไรวะขนาดนี้สูงสัมในสูงใดแล้วเราสัมเซนติเมตรแต่ยันนั่นใช่สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดื้อยิ้มแป้นเลยเห็นไหมคะมีข่าวดีจะมาบอกนะคะว่าแม่ดื้อหากล้องจิ๋วเจอแล้วค่ะน้องกล้องจิ๋วของแม่ดื้อตกไปอยู่ใต้เตียงค่ะวันนี้นะคะแม่ดื้อไม่ได้ไปทำงานเนาะแม่ดื้อก็เลยมีเวลาได้ไปทำความสะอาดบ้านก็ปกติก็จะใช้เจ้าตัวดูดฝุ่นที่เป็นโรบอทนะคะน้องก็จะปัดแบบว่าขี้ฝุ่นนะก็เลยไปดันเจ้ากล้องของแม่ดื้อค่ะเข้ามุมทีนี้ถ้าตัวมีเวลาเนี่ยแม่ดื้อก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นที่แบบเราถือแล้วเดินตามพอดีก็เข้าไปในห้องนอนนะคะแล้วก็ไปทำความสะอาดก็เจอน้องเนี่ยค่ะอยู่ใต้เตียงนี่เป็นโต๊ะตรงหัวนอนแม่ดื้อนะคะแล้วก็นี่คือเตียงนอนของแม่ดื้อตอนนี้แม่ดื้อหากล้องเจอแล้วนะคะมันไปหล่นอยู่ใต้เตียงค่ะนี่ค่ะใต้เตียงแม่ดื้อจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยแล้วทีนี้กล้องนะคะมันตกแล้วมันก็ล่วงลงไปอยู่ตรงมุมตรงนั้นเลยเพราะว่าล่วงจากโต๊ะนี้นะคะแม่ดื้อนอนอยู่แล้วทีนี้แม่ดื้อมีเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นหุ่นยนต์นะคะเขาก็ปัดสงสัยปัดเข้าไปอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้แม่ดื้อก็หาตามตู้ตามชั้นตามลิ้นชักต่างๆก็ไม่เจอแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะก็คือพี่ยิ้มค่ะสั่งกล้องใหม่ให้แม่ดื้อแล้วแม่ดื้อก็เลยเลือกเป็นตัว Insta 360 One X2 นะคะเพราะว่าคิดว่าอาจจะหาเจอกล้องจิ๋ว คิดเอาไว้นะแต่ว่าในใจลึกๆก็ไม่รู้จำไม่ได้ว่าอยู่ไหนหายที่ไหนคิดว่าล่วงจากกระเป๋าค่ะแต่ทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าได้กลับคืนมาก็จะได้เป็น2 อันไม่ดื้อก็ไม่อยากได้2 อันเนาะมีอันเดียวก็เพียงพอแล้วไม่ดื้อก็เลยบอกพิมพ์ว่างั้นเอาเป็นตัว Insta 360 One X2 นะคะก็เลยได้ตัวใหม่ซึ่งพี่ยิ้มก็สั่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าของยังไม่มาเพราะสั่งออนไลน์เนาะเขายังส่งมาไม่ถึงไม่ดื้อก็เลยจะมีกล้อง360เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะจริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีกล้องเยอะแยะขนาดนี้นะแต่พอทำไปมันก็งอกมาเรื่อยๆเลยค่ะก็เนาะวันนี้ก็อากาศดีนะคะมีแดดนะคะข้างนอกก็อากาศดีแม่ดื้อก็รอเวลานะคะเดี๋ยวพี่ดื้อเลิกโรงเรียนมาเราก็จะไปเข้าเมืองกันนะคะพี่ยิ้มไม่อยู่บ้านค่ะพี่ไม่อยู่บ้านไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะแม่ดื้อก็เลยว่าจะพาพี่ดื้อไปในเมืองเพื่อไปว่ายน้ำแล้วก็ไปกินข้าวในเมืองด้วยนะคะขี้เกียจทำกับข้าวอยู่กันแค่2คนก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้กิจกรรมของแม่ลูกจะเป็นยังไงบ้างค่ะเราจะไปไหนกัน มาบอกแม่ก่อนเราจะไปไหนกันไปทำอะไรนะว่ายน้ำว่ายน้ำครับเสียวเราจะไปว่ายน้ำกันที่เมืองมอนเตค่ะPlease never leave me alone. Why do I get butterflies every time I look into your eyes and I see you? Do you see me? Now my pulse is on the rise. I can feel the future crystallize 'cause I need you. You need me.When I know you're right, but I won't say sorry on a Friday night. But it's too cold to stand outside. Go to hold your hand, but it's hard to reach you. Come on back again, 'cause you know that I can show you. So won't you come on? สวัสดีค่ะจะไปว่ายน้ำสนุกใหญ่เลยพี่ดื้อเราไปด้วยกันจะโหลีอะไรช่วยกันหนูไม่กินน้ำเหรอพี่ดื้อนำไปแล้วหนึ่งวันนี้ไม่มีคนนะเกิดอยู่ข้างทางสวยมากเลยอะนี่คือสภาพเด็กที่นอนรอแม่นะคะแม่ไปซื้อกับข้าวโอ้โหนี่ได้ขนุนมาด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีขนมใส่ไส้นี่ค่ะสถานที่ที่เราจะมาว่ายน้ำกันอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไม่ได้เข้าไปข้างในก็ถ่ายให้ดูไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ส่วนตัวเนาะก็ดูด้านนอกไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนไม่ได้เสร็จแล้วค่ะออกมาอีกทีมืดเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา20:30นะคะกลับบ้านได้ไปค่ะกลับบ้านกัน เกิดจากไหนอ่ะพี่ดูว่าเขาซ่อมนาฬิกาอยู่นะคะโบสถ์ในเมืองวอลเดะเรือข้ามฟากไปแล้วนุ่มเอาขึ้นมาได้ด้วยระวังตกนะดีนะได้นั่งเรือลำนี้กลับบ้านนะคะเรือใหม่ค่ะไม่คบกันแล้วเหรอเราอะพี่ดื้อไปยืนดูตรงที่เรือจะจอดนะคะแล้วแม่จะมาดูกับหนูนั่นแหละเรือลำนี้เราไปไม่ได้นะคะเขาบอกให้รอลำถัดไปก็คือ 20:15 น.เรือลำนี้เขาเลิกแล้วค่ะเขาจะไปจอดแล้วเดี๋ยวไม่ได้จะให้พี่ดื้อกินมังคุด Hvis ferja alle ferjer skal stengt, så må jeg nesten ringe pappa og feire rundt Åndalsnes og hit og hjem igjen. แม่แกะให้หนูลองกินดูหนูจำได้ไหมเนี่ยหนูกินที่เมืองไทยน่ะชิมดูซิอร่อยไหมระวังเม็ดนะอร่อยไหมครับชอบไหมลูกชอบครับรอเรือเราก็กินกันไปโอ้เนื้อสวยมากเลยนานๆกินทีไม่เป็นไรนะคะไปจัดการเลยครับไอ้ที่มันอันใหญ่มันมีเม็ดข้างในนะหนูต้องเอาเม็ดมันออกนะลูกกลีบเล็กๆกินได้ไม่มีเม็ดครับเด้สวยไหนลองพูดสิมังคุดมังคุดมังคุดเอามันอยู่ในปากแล้วจะพูดยังไงล่ะนะไหนเรียกสิมังคุดเอารอนานแล้วนะจะได้ไหมเนี่ยมังคุดเนี่ยทูบิชเอาพูดมังคุดให้แม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินต่อมังคุดเนี่ยไม่ได้กินไปลูกหนึ่งนะคะพี่ดื้อกินไป2ละเล็ก2ลูกนี้ก็จะแบ่งกันคนละลูกค่ะเดี๋ยวหนูไปลูกหนึ่งแล้วแม่ลูกหนึ่งโอเคไหมจริงลีลาเหลือเกินแม่แกะให้เรียบร้อยแล้วแม่แค่มาเปิดอีกอนเฮสวอตคาราเต้อะเบลเต้ไปเมืองไทยเดี๋ยวแม่จะซื้อให้กินเยอะๆเลยเราจะมีไฟลูกนี้ของแม่ดื้อค่ะได้กิน2ลูกแพ็คนี้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูบินที่บ้านนะคะไม่รู้ได้เอาบินมาหรือเปล่าหรือว่าบินนี้อ๋อนี่ค่ะบินอยู่นี่โอ้115ค่ะ115คนก็เกือบ400นะคะ400นั่นแหละ400 บาท400 บาทค่ะ5ลูกแม่ดื้อได้กิน2ลูกพี่ดื้อกิน3ลูกแต่ว่าก็ไม่เสียสักลูกนะโอเคอยู่ค่ะเดี๋ยวกินหมดแล้วจะให้พี่ดื้อเปลือกไปทิ้งขยะค่ะวันนี้ก็หมดไป 1,000 กับ20 29ก็ 1,030 แล้วค่ะเพราะว่ามันมีเศษด้วยเนาะ10โครน 1,000 กับ30โครนค่ะได้น้ำมันหอยมา1ได้น้ำมันหอยได้กะทิมา5กิโลได้เกาลัดนะคะเกาลัดก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าโคน188โคนนะคะแล้วก็นี้ก็คือมังคุดนะคะ115แล้วก็238บรรทัดสุดท้ายนี้ก็คือขนุนนะขนุนแพงกว่าน้ำมันหอยแกลลอนนึงนะคะเนี่ยกับข้าวแพงนะแต่ว่ามันก็เลือกไม่ได้นะคะอยากกินก็ต้องซื้ออยู่ดีโอเคเรือไปแล้วค่ะเรือจะไปจอดนะคะเพราะว่าเขาหมดเวลาทำงานแล้วเขาเลิกงานแล้วค่ะพี่ดื้อไปดูแล้วไปแล้ว เขาไปจอดที่อื่นนะคะเพราะว่าถ้าเรือที่ลำที่รับผู้โดยสารก็จะได้มาจอดตรงนี้แทนนะคะแม่ดื้อก็รอไปอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะนู่นเลยค่ะข้างหลังตึกนู้นเลยนะคะเนี่ยตึกตรงนู้นน่ะที่มีไฟเขาจะไปจอดตรงนู้นนะคะไม่ได้กลับบ้านเลยแม่ดื้อเสียเวลาครึ่งชั่วโมงรู้งี้ให้พี่ดื้อว่ายน้ำต่อซะก็ดีลืมเที่ยวเรือค่ะเพราะว่าไม่ได้มาทำงานฝั่งนี้แล้วก็จำเที่ยวเรือไม่ได้นะคะเรือลำนู้นไปจอดนะคะเรือลำที่แม่ดื้อจะขึ้นก็กำลังเดินทางมานู่นค่ะกำลังมานะคะแต่ว่าตอนนี้หนาวอ่ะ2 องศาหนาวมือมากเลยอ่ะ